เหมือนสัญลักษณ์จากต่างดาวเลยอ่ะเต็มคาราเบลเลยค่ะดึงดึงโอ้โหเหมือนลูกตาเจ้าบลูเจ้ากรีนเพอร์เพิลออเรนจ์มันส่งสัญญาณเหมือนจะเป็นวงกลมฮะฮะหูตัวเล็กอ้วนๆเงินใหญ่ก็ชี้ไปทางถุงเฮ้ยแม่เฮ้ยมีตาลูกตาด้วยอุ้ยมือเต็มเลยอ่ะบ้านแห่งความตาเราจะไปน้ำตกกันด้วยทางวิบากเฮ้ยอย่าตกแหละฮะเฮ้ยเราเข้าไปในเกมหรือเปล่ามันเป็นหมาป่าหรือเปล่าฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะใช่เหรอเตตวินผีเนี่ยเตตวินผีเนี่ยเขาต้องแบบมันหรือเปล่าอ่ะรอยอะไรอ่ะเหม็นรอยเล็บเลยอ่ะเขาต้องทางล่างเปล่าเหรอถ้าลงไปข้างล่างจะเป็นหุบเขาเปล่าหุบเขาอาถรรพ์มีสัญลักษณ์อีกแล้วเส้นเชือกเราเจอสัญลักษณ์อีกแล้วว่าเขาบอกว่าเดินตรงไปไงป่ามหัศจรรย์จริงๆเนี่ยมีอะไรมีอะไรแต่อีกมีกากบาทมีอะไรอยู่ที่เครื่องหมายน่ะโอ้โหถ้าเราพบสิ่งเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นคือส่วนผสมแรกของเราเหมือนจับสัญญาณความเคลื่อนไหวแถวๆนี้ฮะวิวิอะไรอะไรมาดุกดิ๊กดุกดิ๊กเฮ้ยอุ้ยบนความเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้ก็เลยฮะเจอฉันด้วยเหรอมันกระโดดลงมาแล้วน้องพบรีบเอาประกันเร็วใส่กองใส่กองเหมือนกบขี้ยังไงก็ไม่รู้นะลูกนะไทเจอร์ท็อปไม่กินปลาล่าฮะถังหมักซอมบี้เหรอถังหมักถังหมักหรือว่าลมอบซอมบี้อบซอมบี้แอบกรอบเลยไหมอ่ะมีรถเหรอหรือว่าถ้าตามไม่ใช่นะทิ้งระเบิดไม่น่านะเครื่องบินปล่อยขี้เฮ้ยปล่อยขี้เฮ้ยเข็มฉีดยาหรือเปล่าลูกข้างหน้าเนี่ยแล้วเราวน2รอบหาดทรายแก้วนะทุกคนไม่มีเศษแก้วไม่มีเศษแก้วไม่มีเศษแก้วทรายมันใสเหมือนแก้วเลยไงเป็นเท่าฐานจากป่องภูเขาไฟใต้ทะเลแล้วนะพบมีขี้เท่าดำๆด้วยเนี่ยตั้งหมูกระทะกันตรงนี้แน่ๆเลยฟ้ากลายเป็นหน้าสีแบบน้องพบอย่างนี้ได้ยังไงดีอ่ะก็ต้องไปลงน้ำก็ต้องไปลงน้ำหน้ามันจะได้ดำดำเข้มข้นหน่อยใช่ไหมฉันน่ะฮะฮะทำไมหรอดูตัวเองไหมมีไข่อยู่แถวนี้แน่ๆนะกระโดดอย่างนั้นนกเขาหวงไข่เขานั่นมันรอยเท้าอะไรน่ะป่านนี้เราต้องวิ่งหนีอูมีดดาบอัญมณีสีสันสวยเอออะไรจุ๊บจุ๊บมีอะไรโอ้ปูมันชื่อจุ๊บแม่งมีอะไรนะคะทุกคนนี่หยิบหยิบของกินเข้าปากน่ะเอ๊ะสมาชิกเราไปไหนหมดแล้ววะทำไมเหลือ2คนเอ๊ะหรือว่าโดนไซเรนเฮดจับตัวไปหมดแล้วอ่ะหาอุ๊ยลงพบวิ่งแล้วเสียงเสียงอะไรไม่ได้มาจะเสียงแล้วลูกกลิ่นมาด้วยไม่ใช่เหรอคือนี่คือนี่ขี้หมาโอ้โหวันนี้น้ำทะเลก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะทุกคนเจอหอยด้วยค่ะโอ้นี่พยูนเกยตื้นเมื่อวานนี้จำได้ไหมที่เราไปสำรวจริมทะเลกันตอนดึกๆว่าโอ้เราเจอปูเจออะไรเต็มเลยนะแล้ววันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างไหมไม่รู้ชายฝั่งเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเต็มคาราเบลเลยค่ะอีตอนนี้เราจะมาสำรวจริมทะเลกันนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างไหมปลาหรอไหนนี่ปลาจริงๆด้วยปลาน้อยจิ๋วขี้มากเลยกินเลยเหรอลูกซาชิมิไหมพี่กัสกินปลาดิบริมทะเลแม่เห็นอะไรลอยมาน่ะปลาหรือเปล่าเนี่ยไหมยากอ่ะจับยากกว่ามันดินไหมโอ้โหดินดินโอ้ดึงดึงมันดึงแรงมากอะไรหรอมีตัวอะไรอีกหรอเอาลูกโป่งนี่มันปลาอะไรทำไมว่ายแรงตัวเล็กแต่ว่ายโคตรแรงเลยได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมได้ไหมได้เ
มให้ที่สุดก็ได้แล้วสรุปมันคือปลาเหรอลูกอ๋อมีติดมาด้วยอุ๊ยเอ๊ขี้เหรอขี้ยาวขนาดนี้เลยเหรออ๋อปลาคู่เลยเนี่ยลูก2ตัวเลยปลาเป็นแม่ลูกเลยเนี่ยโหแล้วก็งมเจอลิงทะเลด้วยสำรวจเจอหลายอย่างเลยโหน้องผมจะขุดดูว่าใต้ทรายมีอะไรใช่มั้ยดูซิว่าใต้พื้นทรายจะมีอะไรแปลกๆมั้ยทำบิงชูโหเสร็จแล้วก็ราดน้ำแดงกินเลยครับอุ๊ยพี่กาเจอตัวอะไรอีกแล้วอุ๊ยตั้งท่าหยิบเอ้ยมันคือเศษผ้าไหมเศษผ้าไหมไม่ใช่แล้วเสือน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วก็รณรงค์เก็บขยะไปทิ้งกันเอาเด็กๆตอนนี้เราสำรวจในทะเลกันเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรแปลกเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนชายฝั่งกันบ้างนะสำรวจข้างบนต่อกันดีกว่าลูกปะไปเร็วไปเร็วโอ้โหพยูนค่อยๆมาค่อยๆมาโอ้มาทำไมมันเป็นวงๆอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่หรอสีธัญญาไม่ได้วาดตรงนี้นะเมื่อวานนี่มันเหมือนกับมันน่ารักลูกมันคือจระเข้หรือกิ้งก่าหรือว่ามันจะไม่เป็นตัวอะไรอ่ะเป็นออเรนจ์ออเรนจ์ฮะกิ้งจกกิ้งจกเหรอกิ้งจกออเรนจ์กิ้งจกออเรนจ์ไอ้ตัวนี้ที่มันอยู่ในเรนโบว์เฟสนี่นะเราเจอแล้ว1ตัวเจ้าออเรนจ์จิ้งจกทะเลเอ้ยอย่างนี้อุ้ยเจออะไรอ่ะเจออีกแล้วเหรอเฮ้ยมีสัญลักษณ์แปลกๆเฮ้ยมันเหมือนสัญลักษณ์จากต่างดาวอะไรวงๆกลมๆเนี่ยเฮ้ยนี่เด็กๆแป๊บนึงนะไม่ได้มีฉีกโยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะเราต้องเอาทีละอันแล้วลูกมาเอาทีละอันลูกโอเคมีเยอะมากเลยอ่ะสัญลักษณ์แปลกๆเหมือนสัญลักษณ์จากต่างดาวเลยอ่ะหรือไม่รู้อะไรยังไงโอ้มีเยอะด้วยลูกของนู้นมีอีกไหมโอ้เยอะเยอะแยะเลยอ่ะช่วยๆกันดูสิผมรู้ว่ามีอะไรถูกฝังอยู่เราขุดมาตั้งชั่วโมงแล้วเนี่ยจะถึงใจกลางโลกแล้วเนี่ยลูกแสดงว่าหลุมนี้ไม่มีอะไรแล้วมั้งฮะวิอันนี้สิใช่ไหมเจอเลยอุ้ยรู้เหรอตอนนี้ซีเวอร์ดีวางดัมมี่อ่ะวางดัมมี่อ่ะโอ้โหวางดัมเงียบดัมเงียบเลยครับตอนนี้ทรายเพื่อนอ๋อน้ำพบออนจับลูไปล้างทะเลใช่ไหมลูกหมดหรือยังอะเมื่อกี้แม่เห็นแบบเต็มเลยนะเฮ้ยมีปลาด้วยเหรอไหนปลาอะไรอะอุ้ยซัดมาปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศของเนี่ยใช่ไหมจะมีตรงไหนอีกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเห็นสัญลักษณ์แปลกๆแล้วอันแล้วเนี่ยเลยวงๆอะไรเนี่ยลูกมีเหรอลูกไอ้แบบเพียบๆโอ้มันเป็นเพียบๆไม่น่ามีใช่ไหมเมื่อกี้เราขุดไปรอบนึงนะไอ้แบบเนี้ยใจกลางโลกนี่เหมือนป่องภูเขาไฟมีรอยมือด้วยเจอกรีนเลยหัวบลูกรีนออเรนจ์มากันครบเลยวิ่งหมดหรือยังอ่ะให้เราไปตามทางนี้เหรอเนี่ยมันเป็นวงกลมแล้วนะเนี่ยทางนี่อีกเหรอโอ้โอ้ยเหมือนลูกตาเฮ้ยPurple มาทั้งแก๊งรู้ไอ้ตัวนี้ขุดไว้เดี๋ยวมันลงรูลงไปมาทั้งแก๊งเลยน้องพบรูออเรนจ์กรีนPurple อู้มันเป็นรูอะไรอ่ะรูปูใช่ไหมไปฝังรูมาแล้วมันจะออกไงลูกแก๊งเรนโบว์เฟนของเราครบ4ตัวไหมที่เราหามาได้เมื่อกี้เนี้ยโอ้ครบเลยเจ้าบลูเจ้ากรีนแล้วก็เพอร์เพิลแล้วก็เจ้าออเรนจ์อุ้ยมันส่งสัญญาณเหมือนจะเป็นวงกลมแล้วนำทางเราไปเจออะไรก็ไม่รู้น้องพบเห็นอะไร
หันมันพวกอะไรกิ๊กกี้ฮะหัวตัวเล็กอ้วนๆใหญ่ๆทองๆตัวอ้วนใช่หรอใช่ฮักกี้หรอลูกฮะจ้าฮักกี้มันให้ชี้ชี้ไปทางถุงพวกครับถุงอะไรหรอนี่อะไรอ่ะหาเค้กนี่เอาไปดูเอาไปดูให้เพื่อนๆดูเร็วๆช่วยกันดูซิว่ามันคืออะไรอุ๊ยน้องพ่อบอกว่ามันเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวเราไปเปิดกันที่ห้องดีกว่าเนาะมันอาจจะเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์จริงๆนี่มันเป็นลูกน้องเจ้าฮักกี้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเค้กอ่ะอันนี้มันเป็นรูปอะไรอ่ะมันรูปเค้กอ่ะโอ้มันรูปเค้กจริงด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระเบิดตดระเบิดตดนะลูกกลิ่นออกมาเลยมันไม่ใช่ระเบิดเป็นขี้อาจจะเป็นก้อนขี้ เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะมันตุยมันไม่ใช่ตุย เรามาลุ้นพร้อมๆกันเค้กหรือขี้เอ้ย สามยูนี่หายูนี่หาชื่อด้วยทุกคนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหคนขาทุกคนขาเกิดขึ้นไวมากมันเกิดขึ้นเร็วรวดเร็วรู้แล้วรู้แล้วน้องพบวันนี้น้องพบเกิดครับลูกน้องไม่ใช่น้องพบเขาเกิดเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องพบนะสี่ขวบแล้วเย้สี่ขวบแล้วเย้มาเขียนมาฝากกันเลยมาถึงกระจกกันแล้วโอ้โหโอเคระหว่างนี้ก็ไปจุดเทียนไปจุดโอเคอ่ะเต็มคาราเบลมากเลยลูกโอ้โหคิดแคทปะเนี่ยกว่าเทียนจะจุดเสร็จนะคะปรากฏว่าหน้าหายไปหมดแล้วค่ะเป็นเค้กวันเกิดที่รวดเร็วมากเดทูยูเอาร้องเลยลูกทูยูHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกกันนะครับน้ำตกใช่ไหมคะโอเคมาดูทางเข้านี่นะทางเข้าทางเข้าอันนี้คือลอยรถลอยรถลอยรถใช่เลยและนี่คือลอยอะไรครับเนี่ยเนี่ยรอยเท้ารองเท้าใครอ่ะรองเท้าซอมบี้หรือเปล่าว่ะอุ้ยน้ำตกที่น้องพบมาเที่ยววันนี้จะมีซอมบี้ไหมมันเป็นน้ำตกในก่อนนั้นหนูเคยมาเที่ยวตกที่เนี่ยเนี่ยโอ้น้ำตกที่นี่หนูก็เคยมามันมีต้นสิงพุ่งขึ้นมาแบบเนี้ยเรารีบเข้าไปกันดีกว่าลูกโอ้ยที่อันนี้รอยรถไถรถไถใช่แล้วเฮ้ยมีรถไถให้เราด้วยฮะเราต้องขับรีบเข้าไปดูแล้วล่ะโอ้ร้อนมากเลยตรงนี้แดดเปรี้ยงเลยยายไปไหนวะยายไปไม่รู้ว่ายายจะโดนซอมบี้กินแล้วฮะฮะยายกับพี่พลโดนซอมบี้ตรงนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยนู่นไงนู่นอ้าวเอ้าไหนยายยังอยู่ยายยายแม่จะสะดุดเข้าที่แล้วหัวทิ่มเลยอ่ะมีรอยรถไถเห็นไหมนี่รอยไถคือขาเขาทำเร็วเนี่ยเขาเข้าไปไถอ่ะไปปลูกอะไรในนี้แหละโอ้โหทุเรียนเยอะเลยอีก20ปีคงได้กินนี่คือทางขึ้นเราจะไปน้ำตกกันด้วยทางวิบากจริงๆนี่คือป่าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวว่าหน้าเดี๋ยวจะเอากระป้อมาลุยกันนั่นน่ะก็ต้องขับมาจากพิจิตรเนี่ยนะโอ้โหขับกระป้อมาเพื่อจะมาลุยเนี่ยนะแล้วก็ขับกลับอำเภอวังทองพิษณุโลกนะตรงเนี้ยใช่เลยใช่เลยอุ้ยเจออะไรอุ้ยก้อนหินโอ้ยมีคนรอยเท้าซอมบี้อีกใช่ไหมฮะมีลูกศรฮะลูกศรไหนให้เราเข้าไปในเกมหรือเปล่าเฮ้ยเราจะเข้าไปอยู่ในเกมแล้วหรอน้องพบฮะเฮ้ยเกมน้ำตกอยู่ในโลบหรอกก้าตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบบอกแล้วหรอแอบเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรให้เราตะลุยด่านกันบ้างอะไม่มีแต่แม่เนี่ยป่ามันร้อน
ไม่หมดเนี่ยมันมีแต่ใบไม้เนี่ยปั่นรัดหมดใช่เห็นไหมมีแต่ใบไม้แต่จะวิ่งผีเนี่ยแต่จะวิ่งผีเนี่ยนอนนะสิถ้าไม่มีผีก็อาจจะไม่ก็ได้เขาไปตรงแบงค์หรือเปล่าลูกศรนั้นอะเขาไปตรงแบงค์มันหรือเปล่าอะลูกศรเมื่อกี้เขาบอกว่านั่นนะสิเขาไปตรงไหนเนี่ยมีทางแยกเราตามคุณยายไปดีกว่าเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่ถ้าเดินตามคุณยายไปหมาอาจจะเห่าไล่กัดก็ได้นะใจหมดตกใจหมดอะไรอ่ะหุ้ยรอยอะไรอ่ะหุ้ยมันเหมือนรอยเล็บเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยกรงเล็บสัตว์เลยทุกคนถ้าเข้าป่าแล้วเห็นกรงเล็บแบบนี้จะเป็นสัตว์อะไรอ่ะที่มันมีกรงเล็บแล้วมาขูดต้นไม้ได้อ่ะเราต้องระวังตัวกันแล้วนะคะมันจะมีหมาเห่าเลยมีอะไรนะหมาเห่าเหรอมันเป็นหมาป่าหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยไม่แข่งนะใช่เหรอแข่งกันทางเข้าป่าของเรานะวันนี้จะลึกลับอันนี้เขาเรียกว่ามอสใช่ไหมมอสเหรอคือมอสมอสก็คือที่มันขึ้นบนก้อนหินที่เป็นเขียวๆเหมือนพรมอ่ะเป็นพรมเหรอไปเร็วครับพี่คุณจะโดนหมาจิ้งจอกตัดมันโดนหมาจิ้งจอกตัดนะทุกคนนะพ่อยายด้วยเร็วๆนี่มันคืออะไรอ่ะมอสครับเขาตรงแบงค์ล่างเปล่าเนี่ยค่ะเขาตรงทางล่างเปล่าเนี่ยถ้าลงไปข้างล่างจะเป็นหุบเขาเปล่าหุบเขาอาถรรพ์มีน้ำใช่ไหมโอ้อาจจะมีสัตว์ป่ารวมตัวกันอยู่ข้างล่างไปว่าไงลูกเดี๋ยวเราต้องข้ามไปให้ได้ตอนนี้มันจะเป็นด่านที่เราจะไว้กระโดดใช่ไหมลูกเหมือนในเกมอ่ะเราต้องกระโดดด้วยกระโดดข้ามก้อนหินถึงแม่จะลื่นเราต้องหลบขึ้นก้อนหินใช่ไหมลูกอ้อมลบเจ้าหนูลงตรงก้อนหินนี่เราต้องดูสัญลักษณ์ในป่าให้ดีนะว่ามีสัญลักษณ์อะไรไหมตอนนี้เราเข้ามาในโซนเป็นป่าลกทึบแล้วนะเฮ้ยมีสัญลักษณ์อีกแล้วนี่ไงเส้นเชือกนี่เราอยู่ในเกมจริงๆด้วยแล้วเราจะไปเจออะไรเดี๋ยวเราต้องดูตามทางนะลูกอาจจะมีอะไรที่อยู่กลางทางก็ได้เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อสายยางโอเคไปดีกว่าลูกฮะได้ยินเสียงอะไรป้าได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำใช่อ๋อมีน้ำตกเหรอจุดหมายปลายทางของเราคือตกข้างล่างนี่ไงน้องพบครับฮะข้างหน้าจะมีอะไรแล้วคุณยายอยู่ไหนคุณยายเหรอเฮ้ยยายคุณยายโดนหมาป่าจับกินไปแล้วหรือยังอ่ะฮะเป็นคนน่ะไหนๆทำไมนะน้องพบกินบุญเขาไปเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้พี่บุญเข้าไปทางนู้นเหรอยายเขาไปผิดทางเปล่ายายแล้วระวังจะมีหมาป่าเฮ้ยนี่เราเจอสัญลักษณ์อีกแล้วว่ามันบอกว่าให้เราตรงไปอ่ะน้องพบเนี่ยน้องพบเขาบอกว่าให้เราตรงไปตรงไหนอ่ะเนี่ยเราเจอสัญลักษณ์อีกแล้วเนี่ยเนี่ยว่าดูนี่เขาบอกว่าให้เดินตรงไปยังไงเขาบอกว่าให้เราเดินตรงไปเนี่ยใช่น้องโอ้ให้เราเลี้ยวทางนี้ใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะเจอทางแยกว้าวนี่เราอยู่ในเกมที่เป็นป่ามหัศจรรย์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ป่าอาถรรพ์ก็ไม่รู้นี่ผีต้นน้ำแต่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วล่ะปลายทางเราคือน้ำตกมีอะไรมีอะไรแต่อีกมีกากบาทน้องพบไปดูสิไหนเร็วดูสิมีสัญลักษณ์กากบาทไม่ให้เราไปทางนี้หรอฮะมันมีอะไรหรอยังไงเฮ้ยมีอะไรอยู่ที่เครื่องหมายน่ะน้องพบเจอแล้วเราเจออะไรอยู่บนเครื่องหมายแล้วเราอยู่ในเกมจริงๆด้วยมีอะไรให้เราเก็บป่ะเซเบอร์ใช่มันคือดาบเลเซอร์เซเบอร์เฮ้ย
เอ้ยดาบเหี่ยวจังโอ้โหรู้แล้วใช่ดาบอันนี้มันต้องตีไงที่เราเคยเล่นกันดาบมันต้องตีตุบๆๆแล้วมันก็จะพองออกมาเป็นดาบเลเซอร์เซเบอร์อะไรนี่เลยอ่ะโอ้ไปเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตีกันข้างล่างดีกว่าโว้ยอุ้ยมหัศจรรย์จริงต้องไปหวยอ่ะเดี๋ยวเราไปตามทางที่เขาบอกเมื่อกี้ว่าให้เราไปทางนี้ใช่ไหมเมื่อกี้สัญลักษณ์บอกว่าไปทางนี้ให้ไปทางน้ำตกตรงนี้ครับใช่แล้วเราจะไปน้ำตกครับได้เขียนรถไฟเขียนน้ำตกก่อนพวกได้ยินเสียงน้ำตกแล้วใช่ไหมนี่ไหนได้ยินเสียงน้ำตกแล้วฮะได้ยินเสียงเนาะได้ยินแล้วใช่ไหมลูกเสียงว่าจุดหมายเราใกล้เข้ามาแล้วเราใกล้น้ำตกเข้ามาทุกทีแล้วครับไปใหญ่เลยเอายังไงอะทีเนี้ยน้องพบครับเราจะทำหน้าให้ป้ากลายเป็นหน้าสีแบบน้องพบอย่างนี้ได้ยังไงดีอะทำไงดีอาจจะต้องถ้ามีบ่อแบบนี้ก็ต้องไปลงน้ำต้องไปลงน้ำเอาป้าไปลงน้ำเลยใช่ไหมเอาป้าไปล้างน้ำเออป้าลองไปล้างมือดูสิฮะแล้วครับแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเนี่ยผสมเป็นอะไรมันก็ไม่ได้คืนกลับมาสักทีเลยน้องพบทำไงดีอ่ะถ้างั้นลองเททิ้งเลยไหมคะเททิ้งไปเลยเนาะเททิ้งเออสาบให้สีมันหายเออไม่รู้จะทำไงแก้ไม่ได้ผสมไม่ได้แล้วเทเลยดีกว่าเออไหมลองดูไหมลองเทดูไหมแต่ว่าจะเทเองเทลงไปในไหนเนี่ยเทลงไปในบ่อของมันนี่แหละใช่ไหมมันออกใช่มันออกมาจากรูร่องนี้แหละมันก็คงจะควรจะกลับไปในร่องนี้แหละลองดูสิเป็นไงกลิ่นเน่าไหมตัดทีก่อนน้ำจะได้ดำดำเข้มข้นหน่อยใช่ไหมไหนจะเทแล้วเอาให้มันเข้มข้นสักหน่อยเทแล้วอุ้ยเทแล้วน้องพบเทแล้วอุ้ยเทหมดเลยเอาให้หมดเลยเฮ้ยฮะทำไมหรอเฮ้ยป้าดูตัวเองไหมอย่างน้อยหน้าก็กลายเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่มันไปโดนไปมุดน่าจะติดไอพิษมันนิดนึงอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล้างก็คงออกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยใช่เพราะเราเทไปแล้วแสดงว่าเราก็ต้องเอาบ่อทิ้งดิเอาบ่อทิ้งไปด้วยโถลูกนี่ก็เทตั้งแต่แรกเนาะใช่เดี๋ยวสีจะได้ไม่ต้องคือไม่ต้องเปลี่ยนมา3สีแล้วเนี่ยเทจนมือเปียกเลยเออลูกนี้เทแต่แรกก็ดีแล้วพอก็ติดสีมาได้เลยดูสิมือน้องพบก็เปลี่ยนสีแล้วเพื่อนๆดูไหนเห็นกล้องไม่ดูหน่อยหนูอยากดูหน้าอยากนิดนึงนี่ตรงจมูกนิดนึงนี่ตรงจมูกนิดนึงบ่อที่เราเทลงไปกลายเป็นสีฟ้าเลยอ่ะโอ้บ่อกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วโอเคเราปลอดภัยแล้วที่เหลือพิษนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไปล้างหน้าเอาได้เนาะ เออไปเล่นต่อกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราเอาสีเราไปเก็บดีกว่าไปเถอะเดี๋ยวเราไปเล่นต่อกันดีกว่าน้องพบไปน้องพบอยากไปสำรวจข้างหลังว่ามันจะมีบ่ออีกหรือเปล่าอ่ะแต่คราวนี้เราจะไม่จุ่มแล้วนะเดี๋ยวหน้าเราจะไม่กลับสีเดิมอีกอยากขึ้นไปบนเนี้ยหรอหนูอยากขึ้นมันจะขี่ยังไงได้ดีอ่ะเออทำไงอ่ะเวลาลงมาไหนเดินดีกว่าใช่เดินดีกว่าจะวาร์ปเลยเหรอเออโอ้โหเฮลโลโอ้โหดินลังคว้างนี้ลงไปดิลองโยนดิตุ้มแตก2คำแตก2คำเลยแตก2คำโอ้ยตุ้มอุ้ยนุ่นป้าป้าเป็นป้าป้าอุ้ยป้าป้าหน้าเป็นลายพรางไปแล้วเอ้าแล้วเอาเพื่อนมาด้วยเหรอป้าเอาเพื่อนมาทำไมเอาคู่มาด้วยเออเอาไปน้ำผีมาด้วยน้ำผีเพื่อนเลยน้ำผีเพื่อนสีไปแล้วเดี๋ยวใส่ก็ไม่ได้น
เหมือนเป็นรังนกเลยเนี่ยเพื่อนๆบนนี้เนี่ยใช่เลยเนี่ยเหมือนภูเขานกยักษ์นกมันอยู่ในนี้เนี่ยนั่นตุ้มเลยขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้เพราะว่านี่มันชันมากเลยเพื่อนๆโอ้โหชันมากขึ้นไปแล้วโคตรสูงสูงเลยแล้วปลาก็กิ้งลงมาด้วยล่ะได้หนูลงให้ดูได้หนูให้ทุกคนเป็นไงครับป๊านี่เพื่อนๆดูหน้าป๊าชัดๆโอ้โหเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหนูทีแม่นแต่กันเอ้ยทีแม่นเพื่อนๆลงนะมาพบมาพบลงโอ้เด็กๆเย้โอ้โอ้โอ้โหเก่งอะต้านแรงโอ้โหเบรกดีๆเดี๋ยวล่วงเข่าไปไหนขึ้นไปข้างบนไหมไปสำรวจข้างหลังกันดีกว่าเพื่อนๆไปทางนี้เนาะพี่ธัญญาไปมาแล้วเป็นยังไงเจออะไรบ้างไหมจะไปอีกไหมอุ้ยตกใจทุกทีเลยหันมาทีไรตกใจทุกทีอุ้ยเจอนั่นน่ะสิตัวคีไหมไปทุกคนเราไปตรวจกันไปทางไหนล่ะจ๊ะเออเนี่ยไปยังไงเนี่ยเมื่อกี้ป๊าทำกับดักรถติดทางเราไปหมดแล้วเนี่ยกระถินเนี่ยเราต้องเดินดีๆนะคะทุกคนนี่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีกับดักอะทะลุลงไปถึงใจกลางโลกได้เลยล่ะจะเป็นตรงนี้แหละมันจะต้านนิดนึงตรงนี้มันไม่เหมือนของตรงนู้นเราขึ้นไปเราก็มาตรงนี้แล้วจะลงยังไงก็ลงที่เดิมโอเคได้เหรอขึ้นไปได้เหรออู้เนี่ยเหรอที่ป้าลงทางนี้เหรอมาลงตรงนู้นเอาไปแล้วก็จะลงมาที่เราอีกแล้วมันมีอะไรก็เป็นวิวไงเป็นวิว360องศาใช่จะโยนลงนะทำไมเราอยู่กันหลังภูเขานกยักษ์โอ้เนี่ยเหรอมาก็ค่อยเดินถ้าแมมชันมากเหรอแต่ป้าว่าถ้าเนี่ยลงเดี๋ยวลงทางนู้นแหละโอ้โหไม่ไหวอะเนี่ยดูแล้วอะเดี๋ยวเฮ้ยเชิญอันยากขึ้นมาก่อนเลยแป๊บหนึ่งเหนื่อยมากเดี๋ยวรองเท้ามันหลวมด้วยดิแป๊บหนึ่งนะขอผูกรองเท้าก่อนนกก็ร้องอยู่บนหัวเราพี่ธัญญาขึ้นไปก่อนเลยลูกแล้วตอนลงก็ลงทางเนี้ยนะนี่นกนี่เสียยินดีมาหาหนูนะครับดูสิมีก้อนหินก้อนใหญ่ด้วยครับเอ้ยไม่เพื่อนไม่ต้องมาทับถมนะเอาดันตูดดีกว่าเออได้พอได้พอได้พอได้ได้ดูแต่ยนต์ตอนนี้นะครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับแฟนอยู่นี่โอ้เฮ้ยวิวดีนี่จะเรื่องนานนี้เออไม่เป็นไรอุ้ยมาพบปุ๊ดตัดปุ๊ดเหรอได้ดูหนูคิดไหมอะไรลูกดื่มไปเลยเฮ้ยโอ้โหแสดงว่าลูกรังอยู่แถวนี้ใช่บางทีรังอยู่บนพื้นด้วยซ้ำปะเราจะไปแสดงใช่ๆท่าทางเพื่อนๆนี่นกที่มันอยู่บนเนี้ยนกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนกอะไรนกนิ้งแกหรือว่านกอะไรที่อยู่ในละครแล้วเมื่อกี้เราบอกว่านกยักษ์แต่ไม่ใช่หรอกนะนกอะไรก็ไม่รู้แม่ว่าไข่มันอยู่แถวนี้รังแถวนี้แน่ๆมันกระโดดถ้ามันกระโดดพร้อมกัน2ขาแสดงว่ารังอยู่ตรงนั้นนะคะใช่ๆๆเขากลัวว่าเราจะไปบุกรุกรังเขาอ่ะเออเราไม่เข้าไปใกล้เขาดีกว่ามีไข่อยู่แถวนี้แน่ๆนะกระโดดอย่างนั้นประมาณว่านกเขาห่วงไข่เขา
โอเคโอเคไปเดี๋ยวเราจะหาที่ลงทางนู้นเราจะไม่ก่อกวนแล้วนะเขาจะมาตีจิกหัวเฮ้ยเรามาแบบสันติเออเขามาระแวงระวังไว้แต่เราไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเขาก็นอนเขาก็เราไม่ได้ทำอะไรนั่นแหละเขาก็ระวังใครเขาไงหูไว้ก่อนโอ้โหจับกอกเลยอะไรนะลูกไดโนเสาร์บอกว่าไดโนเสาร์บอกว่าไดโนเสาร์ไทเซราทอปไม่กินปลาล่าอ๋อกินพืชดีกว่างั้นนะเออกินรากไม้แห้งดีกว่าแง่มแง่มแง่มอันนี้ถูกต้องใช่ไหมแง่มแง่มโอเคอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยเห็นพี่ยาเมื่อกี้กินลูกพีชไหมเฮ้ยแล้ววางกับดักไว้ที่วางกับดักไว้หรอค่ะแล้วฉันจะมากินได้อีกไหมล่ะถ้าฉันหิวอ่ะก็ได้อยู่แค่พอจะเกี่ยทางนู้นโอ้ทางนู้นก็ได้เพราะกับดักตรงนี้มันไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงกับดักอู้กับดักปลาเทน้องก็เทปลาไว้นะสีเหมือนขี้แมวเลยสีเหมือนขี้แมวเลยเทปลาเอาไว้ห้ามไทเจอร์ท็อปมากินนะถ้ากินปลาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะปวดท้องได้นะเหมือนขี้มากเลยดูสิทุกคนใครก็จะคุกเหมือนขี้แมวอ่ะคุกคุกโอ้เหมือนกบขี้ยังไงก็ไม่รู้นะลูกหนาเสร็จแล้วไปดีกว่าน้องพบมาดูอะไรครับตอนนี้ดูเครื่องบินไกลอยู่เหรอตอนนี้น้องพบเข้ามาที่สนามบินอู่ตะเภาแล้วใช่ไหมครับจะมาดูเครื่องบินกันที่สนามบินอู่ตะเภานะคะโอ้กินน้ำก่อนเลยแห่เฮ้ยมีป้ายเครื่องบินแล้วนี่มันคือโรงผลิตซอมบี้หรือเปล่าถังหมักซอมบี้เหรอเฮ้ยหมักซอมบี้หรือว่าโรงผลิตซอมบี้ดูแล้วโรงผลิตซอมบี้หรือว่าโรงอบซอมบี้อบซอมบี้กรอบเลยไหมอ่ะมากรอบส่งไปเมืองนอกเฮ้ยเฮ้ยเห็นไกลๆไหวๆแล้วเนาะเดี๋ยวต้องบินแล้วนะหนึ่งลำต้องบินลบหรือเปล่าเนี่ยเหรอต้องบินลบเหรอเฮ้ยหรือว่าท่าทางไม่ใช่นะหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดเฮ้ยไม่น่านะว่าเครื่องบินปล่อยขี้เฮ้ยปล่อยขี้เฮ้ยเครื่องบินปล่อยขี้โอ้โหนี่ไงราชนาวีลบอ่ะคือลบเลยอ่ะแต่คือไม่แล้วทำไมปากมันแหลมขนาดนั้นน่ะมันทิ่มทีนี่เจาะลูกโป่งแตกแหลมขนาดนี้โอ้เพื่อนๆโอ้ราชนาวีอ๋อก็เป็นเครื่องบินของกองทัพทะเลใช่เออกองทัพทางทะเลใช้ฝั่งว้าวดูรอบคันกันเลยนะครับเพื่อนทีมเครื่องมันเป็นเข็มฉีดยาหรือเปล่าลูกข้างหน้าเนี่ยเอาแล้วเราวน2รอบนี่เอาแล้วเราวน2รอบนี่ว้าวไม่ให้อีกนี้เดี๋ยวมันก็มีอีกมีอีกเหรอไหนโอ้มีอีกเหรอไม่มีแล้วเท่าที่รู้อ่ะนะจะมีก็เรือใช่จะไปดูเรืออยากไปดูที่เรืออยากไปดูที่เรือเหรอลูกเหรอโอ้กระโดดลงไปได้ไหมมองเห็นกระโดดโอ้นี่มองเห็นวิวจากในรถโอ้อ้าวแค่นี้เองทะเลอยู่ข้างล่างแหลมๆนั่นไงนั่นไงแหลมๆแหลมๆไปอย่ามัวมองนะถนนมันชันขึ้นมาบนเขาก่อนแล้วเราค่อยลงนี่ครับโอ้ขอพาเจอลิงด้วยไหมลิงเยอะจังเลยแม่เนี่ยฟังแม่เนี่ยเปิดกระจกฟังแม่ก็ได้ไม่ได้เปิดแล้วมันจะเข้ารถไหมมันไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวป้าเปิดให้เปิดทำไมมันอยู่ทางไหนนั่นแหละทางแม่นั่นแหละฟังแม่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนั่นมันชะโงกหน้าด้วยป้ามันเหมือนมันจะเข้ามาเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะหาดทรายแก้วหาดทรายแก้วนะทุกคนหาดทรายแก้วหาดทรายแ
แก้วไม่มีเศษแก้วอ๋อเขาหมายถึงว่าทรายมันใสเหมือนแก้วเลยไงน้ำทะเลน่าจะใสกริ้งเหมือนแก้วเลยลูกใสจริงค่ะใสจริงใช่ไหมดูกันดีกว่าไปเดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวน้องพบครับเดี๋ยววันนี้เราจะกางเต็นท์นอนกันที่หน้าหาดสายแก้วนี่เลยนะนี่ตรงนี้เลยนะที่ของเราไปไปดูกันพาเพื่อนๆพาไปดูเอาไปนอนน้ำบ้านหน่อยเฮ้ยต้นอะไรอ่ะอุ้ยต้นหินเหรออุ้ยโอ้มันมนมากเลยนะเพื่อนๆต้นหินแบบมันมนมากอ่ะอุ้ยตอนแรกอ่ะนึกว่าก้อนขี้อุ้ยน้ำทะเลไปปูล้มเหรอน้องก็เจอปูล้มได้ใช่ไหมก็วิ่งล้อมแมมด้วยนะโอ้ยเหมือนขี้เลยอ่ะขี้ไส้เดือนนะลูกใช่ไหมนี่คือฝีมือของปูหรือเปล่าไส้เดือนเอ้ยไส้เดือนทะเลเหมือนเลยเหมือนนี่เหมือนกองขี้เลยเนี่ยน้องพบดูสิขี้ปูใช่ขี้ปูไหมเพื่อนๆดูสิเหมือนเนาะเหมือนขี้ทรายของปูไปโอ้ลูกบอลทรายใช่แล้วเขาเรียกว่าแซนบอลอุ้ยเนี่ยปูลมตัวน้อยๆโอ้ยอยู่นี่โอ้ยเยอะแยะเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้ยนี่ไหนใช่นะพบก็เก็บมันได้เนี่ยเนี่ยมันหนูไปทำงานแล้วแต่ค่อยๆล่องไปแล้วก็ตาเดินเร็วพี่ไม่ได้คุกก็ได้เลยหัวปูมันตัวเล็กแบบมากเล็กมากแล้วมันจะหนีทันเราวิ่งไปใช่ไหมลูกเอ้โอ้โหวิ่งโอ้โหว้าวอุ้ยที่นี่โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะน้ำใสมากเอ้ยเดี๋ยวโดนกล้องเหรอไอ้ดิกล้องน้องพบรุ่นนี้ยังไม่กันน้ำนะคะวิ่งน้ำใสอ่ะเอ้ยเพื่อนๆน้ำทะเลน่าเล่นสุดๆไปเลยอ่ะว่ายทะเลเอ้ยโอ้โหนางเงือกมาเกยตื้นอันเนี้ยหรือว่าปลาน้องพบเหรอมีบานาน่าโบ๊ทด้วยนะนอนแล้วก็เจ็ตสกียังไงเห็นไหมน้องพบเห็นเปล่าเจ็ตสกีพ่นน้ำอ่ะวุ้นนั่นน่ะใช่เลยนะได้หลุดไปเพราะอะไรอุ้ยแค่ข้อขาแค่ข้อเท้าน้องพบเองอ่ะเออหน้าแพ้พิซซ่ามาเล่นเนาะอุ้ยนี่มันอุ้ยมันเหมือนล่องลอยเท่าฐานภูเขาไฟเลยแหละใช่ไหมเนี่ยวู้ทำไมมันเป็นสีดำล่ะจะทำว่าดักเอาไว้ยิ่งลึกอ๋อยิ่งลึกก็จะเจอสีดำเอ๋ทรายยิ่งเปียกเนี่ยหรือว่ามันเป็นเท่าฐานจากป่องภูเขาไฟใต้ทะเลแล้วนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมเท่าฐานภูเขาไฟนี่สีดำเลยเนี่ยโหยิ่งลึกก็จะยิ่งดำนะพี่ธัญญาสำรวจมาแล้วเนี่ยหืมนั่นนะยิ่งขุดไปก็จะเจอสีดำนะเพื่อนๆโอ้อุ้ยอุ้ยโอ้โหมาแล้วสีดำมาเยอะเลยอุ้ยนี่มันใช่สายเปลี่ยนสีเป็นสีดำเลยอ่ะเราถ่านจากป่องภูเขาไฟหรือเปล่าเฮ้ยกระเด็นอุ้ยมีขี้เท่าดำๆด้วยเนี่ยดำด้วยเนี่ยโอ้ใช่เขามาตั้งหมูกระทะกันตรงนี้แน่ๆเลยอีกคนมาตั้งหมูกระทะตรงนี้เนี่ยมีขี้เท่าสีดำๆมีฐานด้วยนะเนี่ยฐานสีดำๆนี่ใช่ไหมโอ้โหปิ้งย่างหมูกระทะโอ้อันนับโอเคครับนับเลยแล้วก็จะนับปีขอดูสีดำคืนได้ก็ไม่เร็วไงค่ะไปวู้เดอะแฟตมาแล้วโอ้โหวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งเป็นเดอะแฟตเจออีกแล้วเจอขี้ไส้เดือนอีกแล้วเพื่อนๆเนี่ยกองขี้ไส้เดือนทะเลก็เลยไม่รู้ขี้อะไรน่าจะเป็นขี้ปูหรือเปล่าเนาะอีกแล้วเจออีกแล้วอุ๊ยอุ๊ยอันนี้มันปากป่องขี้เท่าภูเขาไฟแน่ๆเลยล่ะลูกหรือว่าเขามากางเต็นท์แล้วมาทำหมูกระทะตรงนี้เลยแล้วก็มีขี้เท่าฐานหมูกระทะด้วยนะเพื่อนๆสีนี้เลยอุ๊ยแล้วนั่นมันล่องลอยอะไรไปดูซิมันยาวๆอ่ะแม่เห็นน่ะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะจะโอ้มันคือเชือกลูกแล้วมันเป็นเชือกที่แบบว่าตะไคร่ขึ้นแล้วนะทุกคน
โอ้ดูดีดูดีตะไคร่ขึ้นแล้วเนี่ยมันน่าจะโดนซัดมามันน่าจะโดนซัดมาจากทะเลที่มันล่มหรือเปล่าอะเรือหรือเปล่าน่าจะเป็นเรือเชือกมัดเรือล่ะเฮ้ยข้างหลังกับป้าต้องนั่งเนี่ยไอ้ชักกี้ชักกี้เฮ้ยมันตามมาอยู่เลยอะเดี๋ยวแล้วเราหนีเจ้าชักกี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เซ็นทรัลกันแหละจะไม่ใช้กันสั่นนะจะได้รู้ว่าเรากระตุ้นกระตุ้นได้อารมณ์ในการนั่งของคุณแล้วครับตาลงกันจะลงเลยทีเนี้ยจะลงเลยทีเนี้ยครับขอบคุณค่ะยังไงถึงแล้วนะคะเรามาเที่ยวเซ็นทรัลกันนะวันนี้นะเขาบอกว่าไม่มีรถมาขั้นนะครับวี่น้องพกครับเขามีสระให้เราลงว่ายน้ำด้วยเปล่าเนี่ยนี่หายใจไม่ใกล้ชักกี้ชักกี้มันน้องพกครับเมื่อกี้แม่เห็นชักกี้อ่ะมันผมมาข้างหลังเนี่ยเฮ้ยนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นเลยเข้าไปข้างในกันดีกว่าลูกไปดีกว่าหนีกันหนีกันก่อนมาโผล่อะไรแถวนี้เนี่ยหิวกันไหมลูกมีข้าวราดแกงด้วยป้าน่ากินจังเลยหิวไหมลูกน้องพกกินข้าวก่อนไหมเนอะกินข้าวกันก่อนดีกว่าข้าวแกงน่ากินมากเลยนี่มีหมูปิ้งด้วยมีสเต็กโต๊ะว่างเลยเนี่ยนู่นโต๊ะริมกันอ่ะกินข้าวกันเนาะเขาเห็นอะไรลูกสนามเด็กเล่นหรอสิพาเพื่อนๆไปดูสิลูกตรงนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นแบบว่าเล่นเด็กตรงมาเล่นมานะเรือด้วยอ่ะเรือโจรสลัดแต่น้องพบเห็นมั้ยแต่ว่ามันปิดไปนานแล้วลูกน่าจะหลายร้อยปีแล้วหรือเปล่าก็ไปไหมก็แล้วจะแอบเข้าไปหรอข้างในมันเป็นสนามเด็กเล่นล้างมันอาจจะมีผักเจียวใหญ่แมงมุมเขามีแมงมุมมีแมงมุมด้วยเหรอแล้วมันจะมีผีหรือเปล่าเพราะว่ามันล้างมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยดูสิดูจากร่องรอยมีแมงมุมด้วยจับไปแล้วจ้ะรวบแล้วแล้วน้องพบจะกลายเป็นสไปแมนหรือเปล่าเนี่ยเราสำรวจรอบๆกันก่อนแล้วลูกเนาะสิก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยดีละเราอย่าเพิ่งเจออะไรเลยนั่นเราไปเดินเล่นกันเถอะโอ้นี่ไงน้องพบเขามีไอ้ตัวปีนลงมาอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเขากั้นไว้รอบเลยย่าเล่นไปเล่นนะทำไมเราต้องอดเล่นแน่ๆเลยจะไปเล่นที่อื่นเหรอจะดูโอ้อันนี้ปลาลงมาไม่ทำเต็มเฮ้ยมันกระโดดได้นี่เล่นได้เพราะไม่ได้กั้นนะแต่ข้างในนู้นเขากั้นนะครับน้องพบตรงนี้เล่นได้ลูกไม่ควรบัดเดี๋ยวน้องพบขี่ปลาเหรอครับใช่ขี่ปลาโลมาเหรอครับใช่เฮ้ยแม่ได้ยินเสียงหัวเราะแหลมแหลมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนู่นนู่นแต่เจ้าชักกี้อ่ะน้องพบชักกี้หันปากนี่ไงเมื่อกี้แม่ว่ามันล้างจริงๆด้วยอ่ะเจ้าชักกี้มันเฝ้าอยู่นี่ไงคนเลยไม่กล้าเล่นกันเลยใช่ไหมใช่น้องพบเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างกันดีกว่าลูกเฮ้ยมีตัวไอ้หมีเบาอยู่หน้าประตูด้วยน้องพบเราหนีเจ้าชักกี้เข้าไปห้างข้างในกันดีกว่าลูกข้างในน่าจะปลอดภัยนะครับโอ้โหมีรูบิกด้วยครับรูบิกจะขึ้นไปเล่นข้างบนเลยเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันก่อนเนาะอาทึ่งมาถึงกันเหนื่อยๆเฮ้ยแม่เฮ้ย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 มันคืออะไรอ่ะมีตาลูกตาด้วยอุ้ยมือเต็มเลยอ่ะเหมือนเหมือนหน้าในเกมโรบล็อกเลยอ่ะไอ้นั่นน่ะมันแบบล้อแบบล้อเออมันใช่ไหมดูน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยบ้านแห่งความตายเฮ้ยพบเฮ้ยข้างในมีเกมด้วยไปดูดิข้างในมีเกมด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เนาะ
เหมือนซอมบี้อ่ะตามันแดงมากเลยนะดูซิข้างในมันเกมอะไรเนี่ยนี่โหน่ากลัวมากเฮ้ยไปดีกว่ารีบหนีไปฉี่เถอะฉี่จะแตกแล้วกลัวผีจนฉี่จะแตกเลยตอนนี้ทุกคนกำลังจะทดสอบสะพานสลิงไปแล้วทดสอบดูว่าสะพานสลิงจะรับน้ำหนัก10คนได้หรือเปล่าโอ้ปลอดภัยลูกเดินได้ตรงนี้สรุปว่าตรงนี้ทางตันนะทุกคนกับดักลูกมันเป็นกับดักเขาวงกตโอเคเราต้องกลับทางเดิมดีกว่าลูกไซเรนเฮดมันล่อให้เรามาแบบผิดทางเนี่ยพี่กัสได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมยังใช่ไหมถ้าได้ยินอะไรหรือว่าเห็นร่องรอยแปลกๆบอกเพื่อนๆด้วยนะโอ้นี่คือเขตของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนี่น้องพบครับนั่นมันรอยเท้าอะไรน่ะรอยเท้าแบบยุ่มๆๆๆๆเหมือนตัวอะไรมันมาวิ่งเลยอ่ะดูสิน่ะแมวเหรอเหมือนรอยเท้าแมวหรือรอยเท้าหมาหรือม้าหรือหมูแมวหมาเอ๊ะเดี๋ยวนะแมวม้าหมาหมูแมวม้าหมาหมูมันอยู่ในป่าชายเลนหรือเปล่าฮะเจอป่าตายหมูกัดไม่ใช่หมูกัดหรือเปล่ากัดแอบไปวิ่งเมื่อกี้เหรอป่าตายไหนลูกป่าตุยเฮ้ยเหมือนเลยอะเหมือนปลาเลยอะแต่ไม่ใช่ถุงมือหรือว่ามือคนเอ้ยน่าใช่นะเอร่องรอยมันซะแล้วจะแปลกๆแล้วล่ะทำไมมันมีรอยเท้าของตัวแปลกๆแล้วก็มีถุงมืออะไรลูกฮะมึงเค้กเจออะไรเหนียวๆเหรอลูกไหนหาเขียวเฮ้ยเขียวด้วยเหรอคือยางพาราขี้โมกยางพาราหรือว่ายางพาราเอ๊ะเดี๋ยวมันไม่มีต้นหาว่าตาขี้โมกไซเรนเฮดขี้โมกไซเรนเฮดแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะหรือว่าน้ำลายเอเลี่ยนเฮ้ยขี้โมกโฟกัสเหม็นด้วยหรือน้ำลายของเจ้าบลูหรือเปล่ามันก็น้ำลายยืดนะไม่รู้แหละตอนนี้เจอตัวประหลาดเออมันสีเขียวเนาะเป็นของเจ้ากรีนเปล่าลองลอยไม่น่าไว้ใจแล้วล่ะโอ้เอาแล้วติดเสื้อแล้วเช็ดมือกันนะทุกคนอุ๊ยตอนนี้ทุกคนเอามือไปแตะกันแล้วทุกคนแล้วเนี่ยติดมือกันหมดแล้วมั้งเมื่อกี้ต่างคนก็ต่างความเห็นนะมีทั้งน้ำลายเซเลนเฮดน้ำลายเจ้าบลูน้ำลายเจ้ากรีนเลือดอะไรเขียวๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเลือดของซอมบี้เออก็เป็นสีเขียวหรือว่าจะเป็นขี้มูกกัดขี้มูกโฟกัสเอ้ยไม่น่าไว้ใจละโอ้เดี๋ยวเราต้องไปป้ายหน้าแล้วล่ะเดี๋ยวกำลังปรึกษากันว่าเราจะไปป้ายไหนกันต่อดีไงดีไปต่อทางนู้นค่ะทางนู้นเหรอทางนู้นเราจะออกได้โอ้ไประวังหัวระวังหัวทางนู้นไปต่อได้โอเคอย่างน้อยมีทางให้เราไปยังไม่ตันเราก็ไปต่อได้นะโอเคไปเลยค่ะทีนี้เราต้องระวังตัวกันนะทุกคนฮะโอ้เราวิ่งหนีเลยใช่ไหมด่านนี้เราต้องวิ่งหนีเฮ้ยเฮ้ยโอ้เมื่อกี้วิ่งกันทำไมล่ะทุกคนตกใจวิ่งกันทำไมหรอร้อนอ๋อนึกว่าเสียงไซเรนเฮดไหลมานี่ไงปูก้ามดาบอัญมณีสีสอนสวยงามเอ๊ะเดี๋ยวปูก้ามดาบสีสันอัญมณีปูก้ามดาบสีสันอัญมณีปูมีดดาบอัญมณีสีสันสวยเออต้องจำชื่อนะต้องจำชื่อให้ถูกนะคะชื่อที่ถูกคือปูดาบจุ๊บเม่งอ๋อน้องพบตั้งชื่อว่าอะไรจุ๊บอะไรจุ๊บเม่งมีอะไรโอ้ปูมันชื่อจุ๊บเม่งมีอะไรนะคะทุกคนเยอะมากปูก้ามดาบสีสันอัญมณีค่ะถูกต้องชื่อที่ถูกต้องคือแบบนี้นะคะไม่ใช่
จูเหม่งมีอะไรเล่นเจ้าหมีมันไม่ขยับโอ้เนี่ยปูจูเหม่งน้องพบมันไม่ขยับเลยอ่ะมันกำลังหลับอยู่บอกว่าอากาศกำลังดีเลยหลับอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่เจออีกตัวแล้วโอ้ปูก้ามดาบสีสันอัญมณีสวยจริงอ่ะว้าววิมันกำลังกินเลยลูกปูมันกำลังหยิบของกินเข้าปากอ่ะป้าดูดิหยิบของกินเข้าปากนะไอ้เดินเนื้อเลยนะมันเดินตรงไม่ได้นะปูเนี่ยมันจะเดินเป็นตะแคงอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยไอ้ปูมาเดินตะแคงไม่ได้อ่ะมันเดินตรงไม่ได้เพราะว่าขามอยู่ข้างๆเห็นไหมขามันจะมีสองข้างเห็นไหมครับขามันไม่ได้มีแบบว่าตรงกลางเหมือนเราไงเห็นไหมครับขามันจะอยู่สองข้างอ่ะมันก็เลยเดินตรงไม่ได้เลยเอ๊ะครับอะไรลูกหนูก็เดินข้างๆได้เหมือนกันนะเรามีขาตรงกลางแต่เราก็เดินข้างได้ก็จำลำบากไปเนาะดูเนาะเอ๊ะสมาชิกเราไปไหนหมดแล้วอะทำไมเหลือสองคนเอ๊ะหรือว่าโดนไซเรนเฮดจับตัวไปหมดแล้วอะอ่ะวิ่งพวิ่งแล้วว่งพวิ่งไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวเห็นขาไหวไหวอ้าวอยู่นี่เองนึกว่าโดนจับกินกันหมดแล้วทุกคนน้องพบรีบวิ่งหนีตามเลยอ่ะทางนี้มันเสียงเสียงอะไรเสียงไม่ยังมาจะเสียงแล้วลูกกลิ่นก็มาด้วยเดี๋ยวน้ำลายไซเลนเฮดบูดเน่าหรือว่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่น้ำลายไซเลนเฮดบูดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหรอโอ้มาแล้วกินตดนะทุกคนตดใครตดยกมือขึ้นหนูไม่ตดนะหนูไม่ได้ตดเฮ้ยแมมฮะอันนี้อยู่บนหัวปาบฮะอันเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรทิ้งเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งหาทิ้งมันเกอร์เบลมันไม่ใช่ทิ้งมันคืออะไรอ่ะมันคือมือปีศาจมือดำไงปีศาจมือดำอ่ะที่มันใช่ที่มันเคยตามเราว่าตามเราสามใช่แล้วปัดออกปัดออกสิปัดออกสิปัดออกสิไหมออกสิไม่ปัดออกได้ไหมอ่ะปัดได้ไหมปัดได้ไหมอุ้ยไปแล้วอุ้ยไปไหนก็ไม่รู้ว่าไงครับน้องพบเจอร่องรอยอะไรบอกเพื่อนๆเลยนะโอ้ใบไม้ร่วงลงไปโอ้จะมีตัวอะไรกระโดดขึ้นมางับใบไม้ไหมแล้วเมื่อกี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันมาจากไหนไอ้ปีศาจมือดำเมื่อกี้ตามมาทุกที่เลยหรือมันตามโฟกัสมาคนเดียวล่ะวันนี้มีโฟกัสที่ไหนมีไอ้ตัวมือดำที่นั่นน่ะชักจะมีสัญญาณตัวประหลาดเยอะเกินไปแล้วนะตรงนู้นน่าจะมีอีกนะตรงนู้นน่าจะมีอีกเหรอมีร่องรอยอะไรหนูเห็นอะไรไม่เห็นได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรดังตะกุกตะกักใช่ไหมลูกเป็นจังหวะอันร่าเริงกุบกับเสียงไอ้รอยเท้าตัวเมื่อกี้หรือเปล่าฮะยักษ์มันจะโผล่มาจากใต้สะพานไหมน้องพบยักษ์ที่มันชอบจับตัวอ้วนๆพุงใหญ่ๆกินอ่ะกัดรีบสะดุ้งเลยอ่ะโดนคนแรกเลยมั้งไงผอมๆกัดบอกกัดผอมสัตว์ประหลาดตัวนั้นนะเขาจะเชื่อไหมว่ากัดผอมแม่คะครับว่าไงลูกมืออะไรโผล่บนหัวน้องพบมือทิ้งแต่มันไม่กัดเพราะมันเป็นมือทิ้งของน้องพบเองใช่ไหมครับทิ้งมือปลอมมันไม่กัดมันไม่กัดจะไปทางออกเลือกเลยจะไปทางสะพานแขวนหรือจะไปทางออกออกแล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกเป็นแก๊งเป็นขาเด็กวิ่งแล้วพบวิ่งหนีแล้วได้ยินเสียงอะไรแล้ววิ่งหนีแล้วอีกคนหนึ่งเล่นกว่าโอเคไหมโอเคใครครับดูดันไม่เกรงใจใครนะครับไปแล้วเย้ฟอร์ดเรนเจอร์ดูจานไม่เกรงใจควายมีร่องรอยอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไปไหนเราก็จะเจอตลอดเลยอะ huh? เราไม่ต้องตามหาด้วยตามลาวีเราทุกครั้งคือ คือนี่
ขี้หมาไม่ว่าไปไหนก็จะเจอร่องรอยขี้หมาสวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารกิจค่ะลูกเราจะมาทำโดนัทกันค่ะเฮ้ยแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี้ล่ะเนี่ยที่นี่คือที่ไหนคะคาปาซ่าครับโอ้ใช่ที่นี่มันห้างคาปาซ่านี่นะเราต้องทำโดนัทฮะอ๋อมีหลุมเออเดี๋ยวเราจะพาไปลูกแต่ตอนนี้ภารกิจการทำโดนัทของเราอะเราจะต้องมาหาส่วนผสมกันที่นี่ไปดูกันเลยว่าส่วนผสมแรกของเราจะเป็นอะไรไปเลยไปดูหลุมก่อนใช่ไหมดูหลุมก่อนไปเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นส่วนผสมแรกของเราไหนไหนไหนหนูไปดูหลุมอะไรลูกหลุมอะไรครับนี่อ๋อเอ๊ะหรือว่าส่วนผสมแรกของเรามันจะอยู่ในหลุมนี้ล่ะไปดีกว่าน้องพกเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปดูซิว่าเราจะเจอส่วนผสมแรกอะไรก่อนถ้าเราพบสิ่งเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นคือส่วนผสมแรกของเราโอเคไหมคะของพบดูซิเจอเรือเจอเรือกระนุ่นโอ้เรือมันเคลื่อนไหวได้ไหมอ่ะจริงเรือมันก็เคลื่อนไหวได้นะแต่ว่าเราจะจับไปใส่ส่วนผสมเราไม่ไหวเพราะเรือมันใหญ่มากเลยโอ้นี่ไงเรือนั่งได้นั่งได้ครับเฮ้ยเจอปลาไหนมีปลาด้วยเฮ้ยจริงด้วยหรือว่าเราจะเอาปลาไปทำโดนัทเออมันก็จะออกเป็นโดนัทปลาละสิมันจะอร่อยไหมล่ะเล่นได้เสียงเล่นจากตรงนู้นไปเล่นกันเถอะโอ้มีของเล่นอยู่ตรงนู้นด้วยเล่นจะพามาเล่นเล่นของเล่นตรงนู้นเลยมาตามผมหน่อยนะโอ้เอ๋ส่วนผสมเราอยู่ในนี้หรือเปล่าตู้ด้วยรถด้วยมาหาส่วนผสมกันในนี้นะคะทุกคนวิเหมือนจับสัญญาณความเคลื่อนไหวแถวๆนี้ฮะวิวิอะไรอะไรมาดูกิ้งดูกิ้งนี่ไงนี่ไงนี่ไงสิ่งเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่มนุษย์เอ้ยนี่ไงนี่ไงใช่แล้วน้องเพชรเจอแล้วนี่มันกำลังเดินจะเข้าตู้เลยนี่มันจะทะลุเข้าตู้ได้ด้วยเอาละเก็บตัวนี้ไปก่อน1ตัวแล้วกันลูกเก็บตัวนี้ไปก่อนเราเอากล่องดักกันมาใช่ไหมใส่ในกล่องเลยใส่ในกล่องเลยเดี๋ยวมันหนีเร็วอุ๊ยได้แล้วนี่มือในที่สุดน้องพกเราก็ได้ส่วนผสมแรกเอาไปทำโดนัทแล้วนะเราจะทำโดนัทออกมาเป็นอะไรเนี่ยเราได้พี่แดกไป1ตัวถ้าเจอความเคลื่อนไหวอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยบอกเลยนะมันเยอะเต็มเลยโอ้เต็มเลยอ่ะอยากได้พวกนี้เอาไปทำโดนัทจังเลยมันน่าจะอร่อยนะอุ้ยมีอมองอัดด้วยอ่ะมีอมองอัดถ้าเราได้ส่วนผสมในตู้นี้ไปทำโดนัทแม่ว่าน่าจะอร่อยอ่ะมีทั้งจระเข้อันปังอมองอัดโอ้แต่ว่าเราเอาออกมาไม่ได้หยอดทีไรไม่เคยได้สักทีโอ้จะตกปลาเออหรือว่าเราจะเอาปลามาทำโดนัทละเนี่ยมันจะอร่อยไหมอ่ะมาขับรถหาส่วนผสมกันดีกว่าเต้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 โอ้ยบีบแต่สามชาติเรียกหน่อยเรียกหน่อยเผื่อไอตัวพวกนั้นมันจะได้ยินเราแล้วเราก็ไปจับมันแล้วเอามาทำโดนัทกินเงินดีกว่าต้องพบต้องรักษากล่องกักกันไว้ดีๆนะเพราะว่าถ้ามันหนีออกไปแล้วเราจะไม่ได้โดนัทของเรานะลูกอุ๊ยตรงนี้เรามาที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันคุณเคนี่นะคุณเคตัวใหญ่มากหรือว่าจะเอาจระเข้ไปทำฮะมีในกระเป๋าหรือเปล่าวิลองล้วงดูดิไม่มีนะอ้าวไม่มีหาป้าป้าได้ยินเสียงป้าป้าจับสัญญาณความเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้เพื่อนเลยฮะเจอซอมบี้เลยเหรอเฮ้ยไหนมันกำลังโหมันกำลังเคลื่อนไหวพอดีเลยเฮ้ยได้ซอมบี้อีกหนึ่งตัวเอาแล้วโดนัทของเรามันทำไมหลอนอย่างนี้ล่ะได้ส่วนผสมอีกหนึ่งตัวแล้วมันคือซอมบี้ไอ้จ๋าซอมบี้ตัวนึงพี่แอ๊ดตัวนึงอุ๊ย2ตัวแล้วอุ๊ยดิ้นกันใหญ่โตไปทำเหมือนซอมบี้เมื่อกี้ใช่มั้ยลูกแม่ว่าอาจจะอยู่ตรงต้นมะพร้าวนี่ก็ได้เนี่ยน้องพกเค้าเดินมาทางนี้น้องพกได้ยินเสียงตัวอะไรมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กทางนี้หรอลูกมีมั้ยมีมั้ยอุ๊ยหอยทากหอยทากอ้าวโหมันอยู่นิ่งมันไม่เคลื่อนไหวอ่ะน่าจะไม่ได้แล้วล่ะเออมันเป็นตัวปลอมมันกำลังกินต้นมะพร้าวอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยมันพูดเห็นอะไรมันเป็นอะไรเหรอไหนไหนไหนเฮ้ยนั่นมันแบทแมนแบงมูแบงมูไม่ใช่แบทแมนสไปเดอร์เฮ้ยแบงมูเฮ้ย
มันกำลังลุกดิกเลยอะจับสัญญาณความเคลื่อนไหวได้แล้วน่าจะใช่แล้วนะน้องพบโฟกัสเห็นแล้วใช่ไหมนั่นอะไรอยู่ครับเฮ้ยมันกระโดดลงมาแล้วน้องพบรีบออกมาจากกันเร็วใส่กองดึกครับอุ้ยมันดิ้นอุ้ยได้แล้วเย้โอ้ยมันมุมตัวใหญ่มากเลยอะนี่เราจะต้องได้โดนัทหลายชิ้นแน่ๆเลยเฮ้ยแล้วจะพอดีกับพวกเรากินกันไหมล่ะเนี่ยโอ้หมดเลยแน่ๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาส่วนผสมอีกมันจะได้โดนัทหลายๆชิ้นแล้วก็กินกันหลายๆคนเนาะแล้วผมอยากไปหาตรงไหนอีกดีครับไปเลยครับพี่หาตรงนี้เอาปลาพาไปหาตรงนู้นตรงตู้ของเล่น น้องพบจะวนอยู่แถวๆตู้ของเล่นนี่นะครับมาแล้วครับตรงนี้ครับที่นี่มันตัวอะไรอ่ะโอเคจะขึ้นแมงกะไซแน่ๆอุ้ยนี่น้องพบเก็บเหรียญด้วยโอ้เฮ้ยทำไมจอมันสั่นๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรเคลื่อนไหวแบบนี้หรือเปล่าลูกมันมีตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยมันกำลังเคลื่อนไหวพอดีเลยน้องโอ๊คเฮ้ยน้องโอ๊คมาถูกทางแล้วนี่มันผีปักทองนี่นะผีปักทองเร็วรีบเอาใส่กล่องดีกว่าใส่กล่องโอ้อันนี้อะไรก็ไม่รู้มันสั่นเฮ้ยหรือว่าหน้าจอสั่นๆจะมีตัวอะไรอยู่ในนี้อีกมันเป็นความเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยหรือมันอยู่ในหัวนี้ไปดูเกมโบลิ่งเฮ้ยแมมโบลิ่งเฮ้ยโบลิ่งเฮ้ยมันกำลังเดินเลยอ่ะมันกำลังเดินเลยไอ้ตัวนี้มันเป็นแฟงเกนไซน์นี่ใช่ไหมหรือเป็นฆาตกรอะไรสักอย่างนี่แหละฆาตกรใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเก็บพี่เก็บดิ้นดูดิเฮ้ยผู้ชมผู้ชมของเราโอเคเราได้แล้วน้องพบจะเล่นเกมโบลิ่งเหรอลูกเรายังเหลือส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนไอ้ส่วนผสมอันนี้สำคัญมากเลยมันเป็นตัวเคลื่อนไหวอีกตัวนึงซึ่งต้องเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเฮ้ยแม่จับสัญญาณความเคลื่อนไหวได้แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยกำลังวิ่งเลยเนี่ยนี่ไงตัวนี้กำลังวิ่งเลยจับใส่กล่องได้ไหมเนี่ยตัวนี้เอาไปทำโดนัทไม่ใช่อันนี้คือน้องโป๊ปอุ้ยแม่รู้แล้วถ้าเราอยากจะได้โดนัทแสนอร่อยเราหาตัวมินเนี่ยนดีกว่าในนี้จะมีไหมถ้าไม่ใช่น้องโป๊ปแล้วจะเป็นใครล่ะจะเล่นอันนี้ให้เล่นหนึ่งตาก่อนเผื่อว่ามินเนี่ยนมันจะโผล่ออกมาจากโบลิ่งก็ได้ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าเราทำได้หมดอะไอตัวมินเนี่ยนมันอาจจะเดินออกมาก็ได้เกิดไปแล้วครับโอ้ยมีลูกมาแล้วครับจริงเลยดูสิลองกลางเฮ้ยเออเหลืออีกลองกลางโอ้โหเออโอ้โหหมดเลยเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วเย้เย้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมดเลยสไตร์ไปแล้ว1รอบ